หลังวันที่1มิถุนายนนะครับ4ข้อห้ามดังต่อไปนี้เพื่อนๆไม่สามารถทำได้เลยนะครับก็คือ1เลยห้ามถ่ายรูปติดหน้าคนอื่นนะครับไม่ว่าเพื่อนจะอยู่ที่บ้านไปเที่ยวทะเลหรือว่าเดินในห้างอะไรต่างๆถ้าเกิดเราถ่ายรูปติดหน้าคนอื่นจนในลักษณะที่ว่าสามารถมองออกว่าเป็นใครเนี่ยมีความผิดนะครับข้อที่2นะครับก็คือห้ามโพสต์ห้ามไลฟ์โดยการติดหน้าคนอื่นอีกเช่นกันนะครับเราต้องขออนุญาตเขาก่อนนะครับถ้าเกิดเขาไม่ยินยอมหรือเราไม่ได้ขออนุญาตแล้วเขาจะเอาเรื่องขึ้นมาเนี่ยเราก็มีความผิดนะครับห้ามโพสต์ห้ามไลค์นะครับถ่ายทอดสดอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เลยนะครับข้อ3นะครับติดกล้องวงจรปิดนอกบริเวณบ้านนะครับเราต้องมีป้ายเตือนนะครับเชิญครับคุณโจรบ้านหลังนี้มีกล้องวงจรปิดเดินไปเดินมาระวังหน่อยมันต้องแบบนี้เหรอครับส่วนข้อที่4นะครับห้ามเก็บข้อมูลหรือห้ามแชร์ข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลของคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่ออายุที่อยู่บ้านเลขที่อะไรต่างๆนะครับเราห้ามเก็บไว้แล้วก็ห้ามแชร์ด้วยนะครับซึ่งมันผิดกฎหมายนะครับหลายๆข้อตรงนี้ผมมองว่ามันไม่สามารถทำได้นะครับสำหรับประเทศไทยเราแต่ถ้าค่อยๆปรับเปลี่ยนกันมันก็จะพอเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเมืองไทยเรานะครับเมืองท่องเที่ยวไปเที่ยวจะให้ถ่ายติดคนเดียวเที่ยวที่ไหนครับถ่ายที่วัดนี่ติดพระเลยฝากกันเอาไว้คิดนะครับ